สวัสดีครับมีคำถามหนึ่งนะครับที่มักจะถูกถามอยู่เสมอๆนะครับว่างบประมาณในการทำรถตัดหญ้าบังคับวิทยุคันเนี่ยใช้งบประมาณเท่าไหร่นะครับตอนแรกก็คิดงบประมาณอยู่นะครับแต่พอได้ทำไปเรื่อยๆปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยก็เลยไม่ได้คิดแล้วว่างบประมาณทั้งหมดที่ทำเสร็จแล้วเนี่ยมันเท่าไหร่เพราะว่าตอนเนี้ยผมก็ยังถูกใช้เงินอยู่เรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะปรับปรุงคันนี้ให้ได้ดีที่สุดนะครับแต่ในคลิปเนี่ยผมจะมาบอกราคาคร่าวๆแล้วกันเผื่อท่านใดที่สนใจเนี่ยก็ลองไปลองดีดตัวเลขดูนะครับว่าแต่ละอุปกรณ์เนี่ยราคาเท่าไหร่แล้วก็พอที่จะอยู่ในงบหรือเปล่านะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับเครื่องยนต์ขนาด7แรงนะครับราคาที่ผมซื้อมาเนี่ยก็อยู่ที่2,900 นะครับรวมส่งซึ่งราคาเนี่ยผมล่าสุดเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยจะไม่ได้ราคานี้แล้วนะครับเข้าใจว่าทางของตัวทาซาว่าเองเนี่ยรุ่นเนี่ยเป็นตัวที่ผมได้มาเนี่ยเป็นตัวที่เหมือนเป็นตัวทดลองนะครับทดลองตลาดนะครับก็เลยได้ราคานี้มานะครับราคา2,900รวมส่งแล้วนะครับตัวเครื่องยนต์เนี่ยก็จะมีตัวมูเล่คัสตัวนี้นะครับตัวมูเล่คัสตัวเนี้ย700นะครับผมซื้อออนไลน์นะครับใน Lazada ไดชาร์จ24โวลต์35แอมป์นะครับเป็นไดชาร์จของรถแบ็คโฮนะครับ2,800แล้วก็มาเปลี่ยนมูเล่ตัวนี้นะครับมูเล่ที่ติดมากับตัวไดชาร์จเนี่ยเป็นร่อง B นะครับมาเปลี่ยนมูเล่ตัวนี้เป็นร่อง A นะครับเพราะว่ามันถูกบังคับโดยมูเล่ตัวนี้นะครับมูเล่ตัวนี้เป็นร่อง A เปลี่ยนตัวนี้400บาทนะครับมอนเตอร์เกียร์นะครับ250วัตต์นะครับ24โวลต์ราคาที่ผมซื้อมาตอนนั้น 1,100 นะครับคูณ2ตัวนะครับใช้2ตัวซึ่งราคาปัจจุบันถ้าซื้อจากจีนในช่วงที่มีการลดราคาเนี่ยก็ไม่ถึง 1,000 นะครับเฟืองมอเตอร์ตัวนี้เอามาเปลี่ยนใหม่นะครับของเดิมเนี่ยมันจะเป็นเบอร์เล็กนะครับผมมาเปลี่ยนมาเป็น420นะครับเพื่อให้เข้ากับโซ่นะครับเหตุผลที่เปลี่ยนเนี่ยลองย้อนดูคลิปเก่าๆได้นะครับตัวนี้ตัวละ200นะครับคูณ2ตัวนะครับชุดล้อนะครับล้อกับกระทะเนี่ยล้อละ500นะครับ4ล้อนะครับแล้วก็ประกอบด้วยดุมนะครับดุมอันนี้ผมสั่งทำขึ้นมานะครับก็ตกประมาณดุมละ 2,000 นะครับคูณ4นะครับราคาตัวนี้นะครับลองหาดูนะครับจะได้ถูกกว่าผมเยอะนะครับอันนี้ผมทำลองผิดลองถูกนะครับก็เลยค่อนข้างที่จะแพงนิดนึงนะครับสเตอร์นะครับใบละ250นะครับ4ใบโซ่420นะครับ106ข้อใช้3เส้นนะครับเพื่อที่จะใช้2ฝั่งนะครับตัวนี้อยู่ที่ประมาณ150บาทนะครับ3เส้นแบตเตอรี่12โวลต์9แอมป์นะครับ2ลูกลูกละ450บาทนะครับมอเตอร์ลีเนียร์นะครับ800นะครับชุดเผาตัดนะครับชุดเผาไตก็จะมีตัวแกนตัวปอกนะครับตัวปอกในนะครับแล้วก็ตัวใบตัวนี้นะครับ 2,800 นะครับใบตัดนะครับคู่ละ 1,100 นะครับพร้อมบูทใบงอนะครับใบงอนี้สำหรับในการป้องกันหญ้าเข้าข้างในนะครับตัวนี้ใบละ90นะครับ2ใบมูเล่ตัวนี้นะครับ7นิ้ว250บาทล้อประตูเลื่อนนะครับพร้อมล้างร่องนะครับค่าล้างร่องเนี่ย100บาทล้อประตูเลื่อนก็ตกอยู่ที่ประมาณ90บาทถึง100บาทนะครับคูณ2ตัวนะครับสเตอร์รถมอเตอร์ไซค์นะครับทำเบ้าใส่ลูกปืนนะครับค่าจ้างแล้วก็ค่าลูกปืนเนี่ยก็อยู่รวมเฟืองด้วยก็อยู่ที่ประมาณ250บาทนะครับคูณ2ตัวโชคฝากระโปรงรถนะครับ150บาท
สายพานนะครับก็จะมี28กับ49นะครับราคาประมาณเส้นละ100บาทนะครับ2เส้นดันโซ่นะครับ150บาทนะครับ2ตัวไฟ LED หน้าหลังนะครับคู่ละ300นะครับมาดูกล่องควบคุมบ้างนะครับกล่องควบคุมนะครับตัวรีโมทนะครับพร้อมกับตัวรีเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับรีโมทอยู่ที่ประมาณ 1,200 บาทนะครับตัวบอร์ดควบคุมนะครับ2ตัวนะครับตัวละ 2,000 บาทนะครับสเต็ปดาวน์นะครับตัวละ100บาท RC Relay Switch ตัวนี้500บาทนะครับ RC Switch ตัวนี้ตัวเล็กนะครับอยู่ที่ประมาณ150บาทนะครับสวิตช์ต่างๆแล้วก็พวกสายไฟพัดลมนะครับกล่องนะครับผมตีราวๆประมาณ 1,000 บาทนะครับส่วนนอกนั้นก็จะเป็นพวกเหล็กนะครับที่ทำตัวรถนะครับแล้วก็พวกน็อตต่างๆนะครับผมตีราวๆประมาณ 3,000 บาทได้นะครับสำหรับแหล่งซื้อขายอุปกรณ์นะครับผมจะซื้อในอินเทอร์เน็ตซะส่วนใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็น Lazada, Shopee, AliExpress นะครับหรือในกลุ่ม Facebook นะครับรถตัดหญ้าเกษตร RC นะครับทุกท่านลองเข้ากลุ่มนี้ดูนะครับก็จะมีหลายท่านเลยนะครับมีงานขายเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นดุมล้อใบตัดนะครับแล้วก็อะไรส่วนต่างๆนะครับผมก็จะซื้อมาจากในกลุ่มนั้นนะครับซึ่งผมก็จะค่อนข้างที่จะหลีกเลี่ยงในการไปซื้อตามร้านนะครับเพราะว่าผมไม่มีความรู้ทางด้านเครื่องกลนะครับงานต่างๆเนี่ยผมไม่รู้เลยนะครับตอนทำตอนแรกเนี่ยความรู้เนี่ยเป็นศูนย์เลยนะครับผมมีความรู้ทางด้านแค่อิเล็กทรอนิกส์ในการเขียนโปรแกรมเท่านั้นนะครับก็เกิดจากการลองผิดลองถูกนะครับจากนั่นมาใส่นี่แล้วผมก็ไม่ได้เขียนแบบนะครับก็เอาเหล็กมาตัดแล้วก็วัดตามที่อยากได้เลยนะครับโอเคน่าจะทราบราคาคร่าวๆแล้วนะครับสำหรับในการทำรถตัดหญ้าคันนี้นะครับผมอยากจะให้ทุกท่านคิดอย่างนี้นะครับในสิ่งประดิษฐ์หรืองาน DIY เนี่ยงบจะถูกบวกเพิ่มเข้าไปนะครับจะบานปลายเสมอนะครับเพราะว่าเราเกิดจากการลองนะครับจับนู่นมาใส่นี่อันนั้นใช้ได้อันนี้ใช้ไม่ได้นะครับซึ่งถ้าใครควบคุมตรงจุดนี้ได้เนี่ยงบก็จะไม่สูงมากนะครับแล้วก็ตลอดระยะเวลาที่ผมทำมาเนี่ยนะครับก็จะมีอุปกรณ์ที่เสียนะครับก็จะต้องถูกเปลี่ยนไปนะครับยกตัวอย่างเช่นเครื่องตัวนี้นะครับก็เป็นเครื่องตัวที่2แล้วนะครับมอเตอร์นะครับก็เสียไปแล้ว1ตัวนะครับแล้วก็ในการทำบอร์ดควบคุมนะครับก่อนหน้านี้ที่จะมาเป็นเวอร์ชันนี้ก็ถูกเปลี่ยนมาหลายเวอร์ชันแล้วนะครับก็งบประมาณก็จะถูกจ่ายออกไปสำหรับในการทดลองนะครับท่านใดมีอะไรสงสัยเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปก็ได้นะครับเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับคนอื่นด้วยนะครับเผื่อจะมีข้อสงสัยเดียวกันนะครับก็จะได้รับคำตอบไปด้วยกันนะครับสวัสดีครับ